แม่ขอตังสั่งอันนี้แม่ก็ว่าสั่งมาทำไมยินชอบนะคือชอบใครครับลิซ่าชอบมากนี่กระป๋องลิซ่ารูปลิซ่าโคกนะเป็นโคกเขายังไม่ได้กินเลยค่ะเนี่ยก็ซื้อไว้มากว่ะรักมากมายเลยขอตังแม่ไม่ให้สักทีค่ะแม่ทุกวันนะชอบมากเลยเนี่ยนี่ก็ของน้องเสื้อผ้าเขาน่ะเขาชอบใส่เสื้อผ้าอย่างนี้แหละความฝันก็เป็นไอ้ว่าคือซื้อใช้ลูกให้แม่ดูแม่ก็ปลื้มใจมากเลยวันลูกแม่จะได้เป็นอัยการจริงๆลูกแม่ก็ชอบคือความฝันของน้องค่ะฝันอยากเป็นอัยการแม่นอนเข้าเนี่ยยังนอนนั่งประตูชอบดาราลิซ่าอะไรกระป๋องลิซ่าเสื้อผ้าก็ชอบแต่เสื้อผ้าบุรีรัมย์ชอบเสื้อกีฬาเย็นเลยเหลือกี่สามเวลาเลยครับค่ะกี่สามเวลาเลยก็แม่ว่าทำไปเพื่อความสุขของแม่แม่ก็เลยทำเพื่อความสบายใจของแม่ว่าลูกแม่จะได้ไม่ต้องอดข้าวคือจัดอาหารให้น้องกินข้าวเนอะอย่างงู้นอย่างนี้แม่ก็บางทีแม่ก็ร้องไห้อยู่ตรงนี้แหละร้องไห้ทั้งลูกแม่เอาข้าวมาให้ลูกกินแล้วแม่พูดอย่างนี้ทุกวันว่าได้เงินเมื่อไหร่แม่จะทำบุญให้ลูกนะแม่เห็นจะได้เงินให้แม่สักทีเลยยิ่งช่วยแม่ด้วยนะลูกมันทำชีวิตของลูกแม่จนเสียชีวิตแล้วยังไม่รับผิดชอบอะไรเลยบ้างยังมีความหวังหน่อยหนึ่งค่ะว่าเขาจะช่วยเราได้อย่างเงี้ยน่ะขอให้เขาช่วยได้อย่างเงี้ยขอให้เขาขอร้องให้หน่วยงานต่างๆช่วยด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้พวกหน่วยงานราชการช่วยน่ะขอบคุณมากจ้ะทุกข์ใจมากว่าถ้าได้เงินเมื่อไหร่แม่จะทำบุญให้ลูกร้อยวันแม่จะทำบุญให้ลูกไปนะลูกคุยกับลูกใส่ข้าวไว้ลูกก็พูดอย่างนี้แหละแม่จะทำบุญให้น้องจะทำบุญร้อยวันค่ะแม่จะทำบุญร้อยวันให้น้องเวลาแม่เข้ามาเห็นเสื้อผ้าลูกแม่ก็จะขาดใจให้ได้แม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว